เราก็ดูรอยแสกข้างหน้าปกติเลยนะคะแล้วเราก็มาร์คนะคะมาร์คแบบต่ำๆข้างหลังก็คือประมาณนี้เลยนะคะมาร์คแบบต่ำๆอย่างนี้เลยนะคะมาร์คเอาแบบแน่นหน่อยนะเอาประมาณ3ทบนะคะถ้าดูส่วนตัวไอซ์เองไอซ์เอา3ทบนะเราก็จะได้แบบนี้ก่อนนะคะก็คือรวบเป็นหางม้าปกติก่อนนะคะแล้วก็แหวกค่ะแหวกเลยนะคะแหวกนี้เลยนะแหวกนี้นะคะแล้วเราก็จับปมตรงนี้นะคะจับแล้วก็เอามันเข้ามาอย่างนี้เลยนะคะค่อยๆดันมาดันดันดันนะคะแล้วก็หักปมนี้นี่เปิดมาเป็นอาวุธเสร็จจบก็เสร็จนะคะในลุคที่4นะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือว่าสเก็ตผมเรียบร้อยเลยนะคะค่ะแล้วมาต่อกัน